โนตเปิดใจดราม่าเชิญยิ้มโดนแซะตายกรังลูกสาวเลงไปทำงานต่างแดนเซ็นที่นายกรรมหมดแล้วโนตเชิญยิ้มตำนานวงการเปิดใจดราม่านามสกุลเชิญยิ้มโดนแซะตายกรังไม่ซ้ำเติมคนล้มลูกสาวเลงไปทำงานต่างแดนเซ็นที่นายกรรมหมดแล้วขึ้นแท่นคุณปู่สายสปอยโนตเชิญยิ้มควงลูกสาวหลานสาวเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการประเด็นดราม่ารู้สึกยังไงโนตปัจจุบันผมอายุ70แล้วผมใช้กับชีวิตผมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ผมจะไม่เซคนซ้ำคนที่เขาเซร่าจะไม่ไปซ้ำเขามันก็ไม่มีประโยชน์ทุกอย่างกรรมคือการกระทำคุณทำกรรมใดก็ต้องรับกรรมนั้นทั้งหลายทั้งปวงสังคมตัดสินอยู่แล้วเหมือนเคยบอกลูกหลานว่าถ้าเราเห็นต้นไม้ล้มเราข้ามได้ถ้าเห็นคนล้มอย่าข้ามทางที่ดีไปนอนข้างๆเขาเลยกระซิบบอกเขาก็ได้ว่าไหวไหมสู้ไหวไหมสู้ต่อไหมหรือจะนอนตรงนี้เราล้มได้ต้องลุกให้เป็นผมว่าความจริงก็คือความจริงถ้าคุณทำคุณรับผิดชอบกับการกระทำของคุณคุณปรับตัวก็ไม่สายแน่นอนเราควรให้อภัยและให้โอกาสเหมือนเราเห็นคนหนึ่งที่ยืนอยู่ปากเหวเขาเดินต่อไปก็ตกแน่เราจะถีบเขาหรือจะจับเขาให้ถอยมา 2-3 ก้าวการถอยไม่ใช่แพ้นะถอยเพื่อตั้งสติชาวเน็ตแซะว่าเชิญยิ้มจะตายยกรังโน้ตคนไม่ใช่ปลวกหัวเราะสังคมเขาฉลาดพอจะแยกแยะขาวเป็นขาวดำเป็นดำใครกระทำก็รับกรรมไปจะตายยกรังเป็นไปไม่ได้แต่ก็ดีจะดูสิถ้าตายยกรังโลกนี้จะมีเสียงหัวเราะไหมให้เขามีโอกาสแก้ตัวดีกว่ามากับน้องสมาย8ขวบกับน้องแตงกวาตอนนี้28ปีเป็นคุณครูสอนภาษาแตงกวาสอนภาษาอังกฤษให้กับหลานสาวค่ะวันเสาร์อาทิตย์สมายเรียนกับคุณอาสนุกมากอากวาใจดีมากแตงกวาเหลืออีกหนึ่งเลเวลจะสูงสุดแล้วค่ะจะไปเมืองนอกแตงกวาใช่ค่ะโน้ตจริงๆไม่อยากให้เขาไปไหนลูกสาวคนเดียวแต่ถ้าชะตาพาไปยังไงก็ต้องไปเราไปต่อยังไงแตงกวาอยากหางานทำที่ต่างประเทศชอบเรียนภาษามาตั้งแต่เด็กๆคิดว่าถ้าไปต่างประเทศจะต่อยอดไปได้ไกลการมีคุณพ่อเป็นคนมีชื่อเสียงแตงกวาเด็กๆ เคยโดนล้อเพื่อนที่โรงเรียนมาดึงปากใส่เป็นการบูลลี่เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านมาได้แต่ภูมิใจในตัวคุณพ่อเสมอดีใจที่ได้เป็นลูกพ่อเราในฐานะลูกกดดันไหมแตงกวาบางทีกดดันเรื่องสังคมมากกว่าสังคมจะชอบมองว่าเราทำไปใช้เส้นพ่อหรือเปล่าเราเข้าหาใครสักคนเพราะพ่อเป็นคนดังหรือเปล่าบางทีก็อยากให้มองว่าหนูเป็นหนูไม่ได้อยากให้มองว่าเราเอาพ่อเรามาหาโอกาสทำโน่นทำนี่ค่ะถ้ามีบางกรณีที่คนเขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อตอนแรกจะไม่ได้แนะนำตัวว่าเราเป็นลูกโน้ตเชิญยิ้มนะส่วนใหญ่เขามารู้ทีหลังโน้ตส่วนใหญ่ลูกตลกโดนทุกคนแต่ก็ดีเขาจะได้รู้ว่ามีพ่อเป็นตลกสมายอย่างในห้องพอเขารู้ว่าหนูเป็นหลานปู่โน้ตเขาก็จะไปบอกคุณครูว่าในห้องเรามีคนดังด้วยนะแล้วเรียกหนูว่าหลานคนดังค่ะหนูก็ชอบค่ะโน้ตมีอยู่วันหนึ่งผมไปรับที่โรงเรียนก่อนขึ้นรถเขาตะโกนบอกว่าอย่าลืมดูรายการปู่ฉันนะจ๊ะครูก็เป็นแฟนคลับปู่สมายเขาบอกว่าคุณครูอยากเจอปู่หนูมากเลยครูเป็น FC ตั้งนานแล้วลูกหลานมีโอกาสตำหนิอาโน้ตได้เหมือนกันเพราะเปิดกว้างโน้ตผมโดนประจำถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเราคิดว่าเราถูกอย่างจูเนียเขาจะยกสองกรณีเลยจะคุยแบบพ่อลูกเสร็จแล้วก็จะคุยแบบงานเราก็เอวยป่าลืมคิดเรื่องนี้ผมขอโทษลูกถี่มากบางอย่างเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจสอนลูกแต่บางสิ่งลูกก็สอนเรานะแม้แต่สมัยยังสอนปู่หรือแตงกวาจูเนียน้องแบงค์ลูกคนกลางบางสิ่งเราก็ไม่รู้เท่าเขาความรู้และความสุขอยู่ในครอบครัวอยู่ที่เราจะหามันเจอหรือเปล่าจัดการกับความเห็นที่ไม่ตรงกันยังไง
แตงกวาส่วนใหญ่เปิดใจคุยกันค่ะคุณพ่อใจเย็นรับฟังอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องไหนที่ป๋าผิดเขาก็จะบอกว่าเขาผิดเองแต่ถ้าหนูผิดหนูก็บอกว่าหนูผิดเองจะคุยกันด้วยความเข้าใจโน้ตผมสอนให้ลูกรู้จักขอโทษใครขอโทษก่อนเท่ก่อนอยู่ในสังคมต้องฉลาดที่จะโง่อยู่ให้เป็นวิธีคิดแบบนี้เป็นมานานแล้วหรือเพิ่งเป็นหลังจากมีประสบการณ์มาครึ่งชีวิตถึงเปลี่ยนโน้ตจากการโดนกระทำในชีวิตผมไม่ได้มาจากดินนะผมมาจากเหวต่ำจากพื้นดินกว่าจะตะเกียกตะกายมาปากเหวกว่าจะมายืนอยู่ได้ก็โดนกระทำมามากมายเมื่อก่อนโกรธมากหนักๆเข้าค่อยๆปลงปลดปล่อยวางผมเป็นคนชอบอ่านชอบดูชอบฟังผมจะถามจำจดปฏิบัติและนำมาใช้กับชีวิตผมอายุ70ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆผมคงอยู่ในสังคมนี้ยากเพราะเรารู้จักปลงไม่ใช่เป็นคนดีนะโลภโกรธหลงก็ยังมีแต่บางอย่างเราละอายต่อบาปเปลูกสาวเปหลานเต็มที่โน้ตไม่ถึงกับเปก่อนเปต้องถามเมียก่อนเพราะคลังอยู่ที่เมียหัวเราะมีล่าสุดที่แม่ลูกจูงมือมาปรึกษากันว่าอยากได้นี่ผมก็บอกว่าเอาเลยพูดไม่ทันจบผมก็ให้เลยเขาต้องการได้คอมเอามาใช้ทำงานตอนนั้นเข้าทางแม่ก่อนบอกว่าหนูต้องการคอมพิวเตอร์ทำงานเวิร์กไหมถ้าให้ป๋าช่วยหน่อยแม่ก็บอกให้ไปพูดกับป๋าหนูก็ต้องไปอ้อนนิดหนึ่งก็เยอะหัวเราะตัวเลขไม่บอกดีกว่าเป็นแสนไหมโน้ตเกือบไปหัวเราะส่วนหลานสาวเวลาอ้อนก็ละลายมีอยู่คนเดียวเรื่องพินัยกรรมมันยังไงโน้ตผมว่าผมเซ็นให้เมียไปหมดแล้วอยู่ที่เขาจะเซ็นต่อหรือเปล่าชีวิตผมยังไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่าเซฟผมยังไม่รู้รหัสเลยถ้าเมียตายสงสัยผมต้องระเบิดเซฟอันนี้หยอกพูดเล่นก็มีเตรียมได้คุยกับแม่เขากับหลานว่าสิ่งที่ปู่เหนื่อยสิ่งที่ป๋าทำทุกอย่างทำเพื่อหนูคุยกับลูกสะใภ้ก็บอกว่าต่อไปครอบครัวเราสบายแล้วนะรักกันนะเราก็รักกันเหมือนผมพูดกับลูกสะใภ้ก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าเขาเป็นลูกสะใภ้นะเป็นลูกสาวคนหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ไปไหนหรอกสมายรักนะคะคุณปู่สุดหล่อ โน้ตที่ทำทั้งหมดก็เพื่อพวกเขาบางครั้งก็ยอมเจ็บปวดในบางอย่างที่เจอมาไม่เล่าให้เขาฟังบางครั้งก็คิดว่าเป็นคนเก็บกดเลยลูกเมียบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเราเป็นอะไรเราก็สู้ไม่บอกดีกว่าหนักก็ค่อยๆเลือนหายไปในความรู้สึกประธานศาลรัฐธรรมนูญยันไม่มีธงพิจารณาคดีถกตีความประชามติแก้รัฐธรรมนูญ17เมยนครินทร์ยันศาลรัฐธรรมนูญไม่มีธงพิจารณาคดีชี้ได้แค่ขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่มีตรงกลางยินดีรับเสียงวิจารณ์โดยสุจริตนัดวันที่17เมษายนถกคำร้องสภาขอตีความประชามติแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10เมษายน2567นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ถึงการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมค่อนข้างมากว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิ่งที่ดีแต่น่าคิดว่าการวิจารณ์นั้นทำให้บ้านเมืองสงบคือเป็นที่ยอมรับหรือไม่เดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่การวิจารณ์ตนก็ยินดีรับคำวิจารณ์จากทั้งนักวิชาการพรรคการเมืององค์กรต่างๆแต่ต้องวิจารณ์โดยสุจริตไม่ใช้คำหยาบคายดูถูกเหยียดหยามองค์กรตุลาการเพราะมีโทษทางกฎหมายเมื่อถามว่าการวิจารณ์ก่อให้เกิดแรงกระแทกหรือไม่นายนครินทร์กล่าวว่าก็เข้าใจ
แต่ในแง่หนึ่งแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับเพราะข้อขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ได้ลดน้อยไปแต่ปัญหาคือเมื่อมีข้อขัดแย้งทางการเมืองแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรความจริงการแก้ไขปัญหาทางการเมืองส่วนหนึ่งมาจากการเจรจาของพรรคและองค์กรต่างๆถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องมาศาลจบที่สภาดีกว่าแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วแต่ยื่นมาศาลแสดงว่าเห็นศาลเป็นที่พึ่งซึ่งจะให้โต้แย้งกันและศาลจะรับฟังสองฝ่ายและพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก่อนตัดสินส่วนที่บางคนมองว่าการตัดสินหลายครั้งมีธงนั้นเห็นว่าเรื่องที่ขึ้นมาศาลจะออกได้เพียงสองหน้าคือซ้ายกับขวาเท่านั้นไม่มีตรงกลางตนเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนลูกศิษย์มันตอบได้หลายทางซึ่งก็ถูกหมดใครให้เหตุผลดีก็ได้คะแนนไปแต่มาศาลออกได้แค่ด้านซ้ายด้านขวาเท่านั้นคือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเราอาจคิดว่ามันเป็นธงคำว่าธงเป็นกิจกรรมการเรียนของคณะนิติศาสตร์เวลาเรียนวิชากฎหมายก็ต้องมีธงซึ่งต้องไปอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเก่าๆคำตอบของครูบาอาจารย์เก่าๆแล้วเอามาเป็นธงว่าข้อกฎหมายนี้จะตอบอย่างไรแต่ในศาลรัฐธรรมนูญไม่มีธงเราโต้เถียงกันมากพอสมควรและต้องดีใจว่าเรามีตุลาการใหม่เพิ่มเข้ามาทั้งนายอุดมรัตอมฤตและนายสุเมธรอยเจริญกุลซึ่งก็จะทำให้ความเห็นทิศทางบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อถามว่าสภามีมติยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาเรื่องการจัดทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องทำประชามติกี่ครั้งนายนครินทร์กล่าวว่ายื่นมาแล้วและจะพิจารณาวันที่17เมษายนนี้